โอเคนะครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านกันด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับผมสไลด์สปาร์คนะครับแล้วเกมที่ท่านกำลังรับชมในขณะนี้นั่นก็คือเกม Minecraft อีกแล้วนะฮะโอเคตอนนี้เสียงผมชัดแล้วหรือยังนะฮะส่วนตัวผมเองเนี่ยคิดว่าน่าจะชัดแล้วนะครับเพราะว่าผมตื่นนอนแล้วนะครับคือแบบเสียงแบบดูตื่นแล้วอ่ะมันไม่ได้ง่วงแบบคลิปที่แล้วนะครับคือคลิปที่แล้วเนี่ยคือเพิ่งได้สการ์ดมาบวกกับเพิ่งตื่นนอนนะครับเพราะว่าอะไรก็พูดไปแล้วเนาะนะครับก็จะอัดคลิปอ่ะจะอัดคลิปตอนแบบว่าตัวเองยังตื่นอ่ะแต่ตัวเองง่วงไงเลยหลับไปก่อนนะครับพอหลับไปก่อนปั๊บอ้าวตื่นเช้าเว้ยตื่นตีสี่ก็เลยต้องตื่นมาอัดคลิปฮะเสียงมันก็เลยเป็นแบบนั้นนะครับเสียงโคตรเบาอ่ะผมลองไปฟังแล้วนะครับโอเควันนี้เป็นวันสำคัญนะครับงงดิวันสำคัญอะไรวะนะครับเป็นวันที่สำคัญกับช่องผมมากนะฮะวันที่2พฤศจิกายนนะฮะใครรู้บ้างว่าเป็นวันอะไรนะครับผมเคยพูดไปอย่างวะนะครับเป็นวันที่สำคัญจริงๆอ่ะนะฮะโอเคมันคือวันอะไรมันก็คือวันครบรอบ2ปีนั่นเองฮะ2ปีวันครบรอบ2ปีนี่ไม่ใช่แฟนนะครับ What? เป็นวันครบรอบการทำช่องนะฮะ2ปีเต็มแล้วนะครับวิไวเนาะนะครับคือผมเปิดช่องครั้งแรกก็นู่นเลยครับ2พฤศจิกายน2016นะครับปีนี้2018แล้วนะครับผ่านไปไวมากนะฮะแป๊บเดียว2ปีแล้วนะครับปีที่แล้วยังแบบความรู้สึกแบบวุบๆแวบๆแบบเอ้ยแป๊บเดียวปีนึงด้วยเหรอนะฮะแต่มาตอนนี้2ปีแล้วครับโอ้โคตรเร็วอ่ะเวลามันเดินเร็วเนาะนะครับ2ปีปีที่แล้วรู้สึกว่าทำช่องไปปีนึงอันนี้คุยเรื่องช่องก่อนนะใจเย็นใจเย็นขอเมาส์หน่อยนะครับหายไปหลายวันคิดถึงนะฮะรู้สึกว่าทำช่องไปปีนึงเนี่ยรู้สึกซับผมจะประมาณ 8-9 หมื่นยังไม่ถึงแสนนะเว้ยมันถึงแสนปีที่แล้วด้วยแหละนะฮะประมาณกลางๆเดือนนะครับกลางๆเดือนแสนหนึ่งแสนซับนะฮะน่าจะรู้สึกว่าน่าจะ 80,000-90,000 นะปีที่แล้วเนี่ยนะครับแต่มาปีนี้300,000ซับสไครต์นะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะฮะที่ติดตามผมนะครับขอบคุณทุกโอ้ยแม่งมืดแล้ววะขอบคุณทุกยอดไลค์ยอดแชร์นะฮะทุกแชร์ทุกยอดติดตามบลา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 ครับก็ตอนนี้300,000ซับสไครต์แล้วนะครับก็จะทำคลิปไปเรื่อยๆนะฮะผมก็พยายามเสกอาหารก่อนพยายามดึงตัวเองกลับไปอยู่ฮะช่วงเนี้ยบางคนบอกผมเปลี่ยนไปนะครับบางคนผมบอกว่าผมเปลี่ยนไปมันก็จริงนะหลังฝึกงานเสร็จก็แบบโอ้โหต้องการรีแลกซ์มากแบบบางวันก็ไม่ได้ลงคลิปเลยนะฮะเนาะนะครับ2ปีแล้วนะฮะ 300,000 ซับสไครต์นะครับฉลองดีรออะไรอย่าฉลองดีนะครับ300,000นะฮะอุ้ยปีหน้าจะถึง 500,000 วะไม่รู้อ่ะนะครับโอเคพูดมาเยอะแล้วนะครับหลายบางคนอาจจะรีบไงโอเคนะครับก็วันนี้เราจะมาทำอะไรกันนะครับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูปีกนะฮะปีกไก่ถุยนะครับไม่ใช่ปีกไก่นะฮะเป็นปีกแฟชั่นนะฮะนี่เลยนะครับที่ผมใส่อยู่เอ้ยใส่เฉยเลยบ้านะครับนี่ฮะเป็นปีกนางฟ้านะครับนี่เลยแต่มันบินไม่ได้นะมันก็จะเหมือนเอ้ยเดี๋ยวอ๋อผมปรับปุ่มนิดนึงผมว่าแล้วทำไมกดคอนโทรลแล้วมันไม่ย่อให้นะฮะคือไปปรับเป็นอัลติเนทไงอยู่ไหนวะคือตอนนั้นคีย์บอร์ดพังตอนนี้ซื้อใหม่แล้วคีย์บอร์ดถามว่าบางคนอาจสงสัยพี่ซื้อคีย์บอร์ดอะไรมา
คีย์บอร์ดของอะไรพูดกันตรงๆเลยฮะคีย์บอร์ด150 บาทไอ้เหี้ยคีย์บอร์ด150 บาทเอ้ยจริงนะเว้ยอันนี้เรื่องจริงนี่เรื่องจริงเรื่องจริงไม่โกหกนะฮะจริงคีย์บอร์ด150 บาทนะครับถามว่าทำไมซื้อถูกจังอ๋อใช้งานครับเรามีตังก่อนแล้วค่อยซื้อพวกเกมมิ่งเกียร์นะฮะอันเก่ามันก็เป็นเกมมิ่งเกียร์เว้ยแต่ว่าแม่งพังแล้วนะครับโอเคก็ปีกแฟชั่นเนี่ยก็จะเป็นอันนี้เป็นปีกนางฟ้านะครับและขอบอกเลยว่าไม่ได้มีแค่ปีกนางฟ้าครับมันมีอีกตั้งหลายปีกนะฮะโอเคมันจะมีปีกอะไรกันบ้างนะครับปีกนู่นปีกนี่นะครับเป็นหวัดอีกแล้วนะครับโอเคมาก็ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปนี้กันเนี่ยก็อย่าลืมฝากกระทืบไลค์คลิปนี้เยอะๆนะจ๊ะและอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe นะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนใหม่จากช่องนี้ด้วยนะจ๊ะโอเคมาโอ้ยเป็นหวัดนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วฮะคืออากาศเริ่มเย็นแล้วครับตื่นเช้ามาแม่งเอ้ยไม่อยากอาบน้ำเลยนะครับโอเคมันมีปุ่มอะไรเพิ่มมาป่ะเดี๋ยวดูก่อนเช็คก่อนไม่น่าจะมีมั้งอ๋อมีครับตัว R เป็นฟลายนะฮะอ่ะลองบินดูเย็ดเคโคตรเฟี้ยวดูดินี่ฮะคุณผู้ชมครับโอ้เย็ดเคโคตรเฟี้ยวอ่ะโคตรเท่อ่ะดูดิเอ้ยตอนแรกผมคิดว่ามันจะบินไม่ได้เว้ยตอนแรกผมคิดว่ามันอาจจะเป็นแค่ไอเทมแฟชั่นแต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าแต่ผมไม่คิดว่ามันจะบินได้นะแล้วท่าบินมันสวยมากดูนะนี่คือเรากระโดดเห็นไหมปีกคือมันสมจริงอ่ะพูดกันตรงๆเลยนะฮะเนี่ยดูดิเห็นไหมเฮ้ยมันสมจริงๆคุณว่าสมจริงเมื่อไหร่คุณลองโหลดมาเล่นดูใครสนใจอยากจะเล่นเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เอาไว้ละกันนะฮะอันนี้เป็นของเวอร์ชัน 1.12.2 นะครับเวอร์ชันอื่นก็มีนะอ่ะคุณลองดูเนี่ยการบินการล่อนเนี่ยเอียงไปเอียงมามันสมจริงนะเว้ยผมว่ามันสมจริงนะคุณว่าสมจริงเมื่อไหร่อยากรู้ก็ลองโหลดมาเล่นกันดูอ้าวทำไมเอาหลอดอาหารหมดเหรอมันต้องใช้อะไรเป็นไอ้นี่หรือเปล่าอ๋อถ้าหลอดอาหารหมดก็จะบินไม่ได้ฮะคือจะตกลงมาตายประมาณนั้นนะครับโอเคอุ้ยแม่งเฟี้ยวว่ะนะครับอุ้ยแต่อ๋อคือถ้าเราบินเนี่ยขีดการใช้งานก็จะลดลงด้วยนะฮะอันนี้เป็นขีดเขียวลดลงมานิดนึงเห็นปะหลอดการใช้งานครับดูลาบิลิตี้นั่นแหละนะครับโอเคมาก็จะมีประมาณนี้นะฮะมีจะมีแร่จะมีพวกลงพวกแร่ครับแล้วก็พวกอเมทิสเดี๋ยวผมขอพิกแอกก่อนเลมอนพิกแอกโอเคอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นพวกแร่ต่างๆนะฮะในมอดนี้แล้วผมเชื่อว่าแร่เนี่ย ต้องเอาไปทำไอ้นี่แน่นอนเลยต้องเอาไปทำเกี่ยวกับปีกต้องมีการคราฟอ่ะแต่วิธีการคราฟก็ในเว็บมีบอกหรือเปล่าไม่แน่ใจนะหรือไม่ก็เอาชัวร์แล้วก็ไปโหลดคราฟดิ้งไกด์มานะครับเฟรี่ดัตเนี่ยน่าจะเอาไปทำปีกนะพวกเนี้ยส่วนอันนี้แบดบัตอันนี้เป็นน้ำยาหรืออะไรวะไม่แน่ใจเป็นน้ำยาหรือเป็นน้ำไม่รู้ฮะเป็นเลือดค้างคาวนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาให้ดูปีกทีละรูปแบบกันเลยนะครับโอเคมาเดี๋ยวผมจะบินโชว์ให้ดูทุกปีกเลยละกันนะครับจะได้ไม่น่าเบื่ออันนี้เราบินไปแล้วใช่ไหมตัดไปนะครับโอเคมาปีกแรกนะครับแบทวิงอันนี้เป็นปีกค้างคาวนะครับเราจะเป็นค้างคาวแล้วนะฮะนี่เลยฮะให้ดูคนข้างหลังนี่ก็สวยนะครับก็สวยเลยเรากดตัว R ครับปึ๊บกดตัว R ก็จะบินแล้วฮะไปแล้วจ้าเอ้าแม่งบินวะไปแล้วครับมีเสียงลมด้วยโคตรเฟี้ยวนี่ฮะบินไปแล้วจ้าเห็นไหมโคตรเฟี้ยวอ่ะบอกเลยนะฮะเราสามารถบินล่องไปบนท้องฟ้าก็ได้นะครับคือโอ้ผมว่ามันสะดวกสบายมากเลยอ่ะโอ้บินสูงด้วยประเด็นคือบินสูงด้วยนะฮะเฮ้ยมันเฟี้ยวว่ะเห็นป่ะ
แต่เราก็ต้องระวังฮะอย่าให้หลอดนี้คือเราต้องสังเกตหลอดนี้แหละถ้าไม่สังเกตแล้วบีกมันพังนี่คือตกลงมาตายแน่นอนครับเหมือนในการ์ตูนอ่ะการ์ตูนของแองเจลี่อ่ะตอนไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วที่มันอะไรวะที่ปีกที่มันเอาปีกอะไรมาใส่วะแล้วปีกแม่งพังโอเคนะครับก็หลอดอาหารในหลอดอาหารก็จะเหมือนเอนเนอร์จีนะครับเหมือนแบบสตามิน่าอะไรเงี้ยป่ะคือถ้าเราบินสูงๆเรื่อยๆเนี่ยบินเยอะๆหลอดอาหารก็จะลดเร็วครับเพราะฉะนั้นถ้าเราบินเนี่ยเราต้องพกอาหารติดตัวด้วยนะฮะแบบพกไปเยอะๆเลยนะครับเหมือนเติมน้ำมันอ่ะเหมือนเราเติมน้ำมันรถอะไรประมาณนั้นนะครับคือถ้ารถไม่มีน้ำมันก็ไปไม่ได้ใช่ไหมถ้าเราไม่มีอาหารหมดเราก็ไปต่อไม่ได้นะฮะก็เหมือนกับการขับรถนะครับล่องลอยไปทั่วแมปเลยนะครับโอ้ยเป็นหวัดนะครับเห็นป่ะมันจะลดเร็วนะเว้ยเห็นป่ะเนี่ยๆๆเดี๋ยวผมให้ดูละกันว่ามันลดเร็วแค่ไหนนะฮะคือมันจะลดทีละครึ่งนะครับเห็นไหมลดทีละครึ่งเรื่อยๆนะครับเห็นป่ะเนี่ยถ้ามันเหลือ3อันปุ๊บเราก็จะดิ่งลงมาทันทีนะครับไม่ได้ถึงกับดิ่งหรอกแค่แบบว่ามันเรียกว่าอะไรวะช่างแม่งนะครับโอเคต่อมาเป็นแฟริงวิงไอ้แฟรี่ไม่ใช่แฟริงไอ้บ้าแฟรี่วิงนะครับปีกแฟรี่ปีกผีเสื้อนี่ครับใครเป็นสายมุ้งมิงนะฮะโอ้ใครสายมุ้งมิงฮะผมแนะนำปีกนี้เลยเนี่ยเพราะว่ามีความมุ้งมิงเป็นอย่างมากเป็นปีกผีเสื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ชายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์เป็นผู้หญิงก็สามารถเล่นมอดนี้ได้นะครับผมว่าคุณต้องถูกใจแน่นอนนะฮะนี่ครับปีกผีเสื้อมันก็สมจริงอ่ะมันปีกมันไอ้นี่เร็วเนาะนะครับเห็นปะโอ้ล่องลอยครับจังหวะนี้ล่องลอยบินได้สูงไหมน่าจะสูงทุกปีกแหละเชื่อผมสิมันต้องสูงทุกปีกโอเคนะครับระหว่างเราบินเราก็สามารถกินอาหารไปด้วยได้ไปด้วยได้นะครับคือตอนแรกผมคิดว่ามันกินไม่ได้ไงโหโคตรเกียนอ่ะโอ้โหแล้วแม่งบินสูงเกินเอ้ยเดี๋ยวมาสูงกว่านี้ได้ไหมโอ้สูงเกินนะครับโอ้แค่ปีกแค่นี้บินสูงขนาดนี้เลยวะคือถ้าเราเล่นเซอร์ไวเบิลใช่ปะแล้วเรามีมอดนี้เนี่ยผมว่าแม่งสะดวกสบายสุดแหละคือแม่งไม่ต้องคือเหมือนเราเป็นเกมโหมดเลยก็ว่าได้เพราะว่าเราบินไม่ได้ทั่วใช่ไหมคือเราไม่ต้องพึ่งยานพาหนะอีกแล้วอะนะครับแล้วเราเดี๋ยวกล่องเก็บของอยู่ไหนวะเวนกามแล้วลืมอีกไอเวนเฮ้ยบินจนหลงอะเนี่ยเฮ้ยผมหลงอะคุณผู้ชมผมหลงเอาไงดีวะเนี่ยหากล่องไม่เจอโอเคงั้นเดี๋ยวค่อยหาทางแล้วกันมาโอเคครับปีกแฟรี่ไปแล้วต่อมาก็จะเป็นปีกไฟวิงนะครับเย็ดแค่ปีกไฟโอ้น่ากลัวครับนี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นปีกไฟครับให้ดูข้างหลังเลยนี่ฮะนี่ครับเป็นปีกไฟนะครับโอเคบินดูครับมีเอฟเฟกต์ป่าววะอ๋อไม่มีเอฟเฟกต์เหรออุ้ยไม่มีเอฟเฟกต์ก็เฟี้ยวแล้วบอกเลยอ๋อกล่องอยู่นี่ผมบอกเลยไม่มีเอฟเฟกต์ก็ดูเฟี้ยวแล้วอ่ะคือถ้ามันมีเอฟเฟกต์อีกผมว่าแม่งจะสุดยอดเลยนะครับบอลนี้นะฮะนี่ครับบินมาแล้วจ้าเห็นไหมโคตรเฟี้ยวคือถ้าจังหวะที่เราแบบไม่ได้ไอ้นี่คือถ้ามันยืนนี่จะเฟี้ยวมากนะครับถ้ามันไม่ห่ออย่างเงี้ยตลอดอ่ะแบบจังหวะแบบว่าหยุดเขาเรียกว่าอะไรวะแบบหยุดเคลื่อนไหวอะแต่บินอยู่อะแบบเป็นท่ายืนผมว่าอู๋แม่งเฟี้ยวบอกเลยนะอันนี้มันไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับมันจะล่อนเหมือนมันจะล่อนตลอดเวลาเหมือนเราปาจรวดอะพับจรวดกระดาษอะ เห็นปะโคตรเฟี้ยวนะครับวุ้ดถ้ามีมอดนี้นะเวลาสู้กับเอนเดอร์ดราก้อนเนี่ยโคตรสบายเลยผมบอกเลยครับบินยิงธนูเอาธนูยิงใส่มันหรือไม่ก็เอาดาบไล่ฟันมันโอ้โคตรสบายเลยถ้ามีมอดนี้อยู่นะมีปีกแบบนี้อยู่ในเกมว่าผมบอกเลยโคตรสบายอ่ะจริง
ปีกแบบนี้เผลอต้นเกมหาได้ด้วยเกิดมาแม่งหาได้เลยครับบางทีแบบวัสดุแม่งไม่ได้หายากไงถูกแม่งก็สบายเลยแต่มันก็ไม่สนุกเพราะว่ามันได้มาง่ายเกินไปนะครับโอเคต่อมาเป็นปีกโมนาดนะครับโมนาดในฮอนป่ะเอ้ยไม่ใช่แล้วนะครับโมนาดเป็นผีเสื้อนะฮะนี่เลยนี่ก็เป็นปีกผีเสื้อนะฮะปีกโมนาดนะครับสวยงามมากนะครับเห็นป่ะสวยงามนะครับโอเคต่อมาเป็นผีเสื้อสีฟ้านะครับบูบัตเตอร์ไฟไปแล้วจ้าแต่ผมว่าปีกผีเสื้อมันก็น่าจะเหมือนกันหมดนะเนี่ยนะครับนี่ฮะอันนี้ปีกโมนาดปีกไฟปีกแฟรี่อ้าวเวนกดผิดปีกผีไอ้ผีเสื้อบ้าอะไรปีกข้างข้าวปีกนางฟ้าปีกสลามก็มีว่ะบ้าไปแล้วโอ้โหนี่ฮะวูปีกสลามมันดูมุ้งมิ้งมากเลยเนาะนะครับเป็นเมือกสีเขียวๆฮะแล้วก็บินได้นะครับวูปีกแม่งโคตรมุ้งมิ้งอะนะครับกลมกลืนกับธรรมชาติดีนะผมว่านะฮะโอเคครับปีกต่อมาก็จะเป็นปีกมังกรอันนี้น่าจะเฟี้ยวสุดแล้วหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะนี่ครับปีกมังกรนะลองบินดูครับโอ้โหเฟี้ยวบอกเลยโคตรเฟี้ยวปีกมังกรโอ้ผมว่าปีกมังกรก็เฟี้ยวนะเห็นปะเอ้ยเท่ปีกมังกรนะครับโอเคปีกสุดท้ายอีวิวิงนะครับเป็นปีกปีศาจนะฮะลองกลางดูครับปีกปีศาจนะฮะโคตรเฟี้ยวเลยสุดยอดไปเลยฮะโอ้ว้าวครับโอเคก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับมอดปีกแฟชั่นนะครับจะเรียกว่าปีกแฟชั่นก็ได้เพราะว่ามันสวยดีนะฮะโอเควิตกวิตกลงมาก็ไม่มีราเมจใช่ไหมถ้าใส่ปีกนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าเกิดว่าใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะจ๊ะโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ